และอีกหนึ่งแนวรบและการแข่งขันกันระหว่างสหรัฐและจีนก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศไปถึงนอกโลกด้วยนะคะจีนเองก็มีสถานีอวกาศนานาชาติค่ะและส่งนักบินอวกาศขึ้นไปเพื่อทำการสำรวจอย่างปฏิบัติการภารกิจล่าสุดก็คือเซินโจว16ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีพลเรือนขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยและขณะที่จีนเองก็ประกาศภารกิจหมุดหมายแล้วนะคะว่าต้องการที่จะไปสำรวจดวงจันทร์ให้ได้ในปี2030ค่ะ Mr. Jing Haiping I'm talking about Mr. นักบินอวกาศจีน3คนปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนที่รอส่งพวกเขาก่อนเดินทางสู่สถานีอวกาศเทียนกงนี่คือนักบินอวกาศในภารกิจเซินโจว16ที่จะประจำการอยู่บนสถานีอวกาศของจีนตลอดเวลา5เดือนนับจากนี้ทั้ง3คนออกเดินทางจากฐานปล่อยในศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิวเฉวียนบนพลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วยจรวด Long March 2F เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักบินอวกาศในภารกิจเซินโจวคือจิงไฮเพิงผู้บัญชาการภารกิจและเป็นครั้งแรกของจูหยางจู้วิศวกรด้านอวกาศรวมถึงกุ้ยไห่เฉาศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเป่ยหางในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นพลเรือนจีนคนแรกที่ได้เดินทางสู่อวกาศทำหน้าที่รับผิดชอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสถานีอวกาศเทียนกงนับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโครงการอวกาศจีนเนื่องจากก่อนหน้านี้นักบินอวกาศทั้งหมดมาจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนภารกิจเซินโจว16เป็นการส่งนักบินอวกาศเพื่อผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากทีมภารกิจเซินโจว15ที่อยู่บนสถานีในขณะนี้และได้ทำหน้าที่ก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงในขั้นสุดท้ายของเฟสแรกสำเร็จนับตั้งแต่ปี2021จีนได้ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปยังสถานีอวกาศเทียนกงอย่างต่อเนื่องในการดูแลการสร้างสถานีรวมถึงการทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และให้ความรู้กับเยาวชนที่สนใจผ่านการถ่ายทอดสดถือเป็นชาติที่3ของโลกที่สร้างสถานีอวกาศสำเร็จจีนมีความก้าวหน้าในโครงการสำรวจอวกาศอย่างรวดเร็วทั้งการส่งดาวเทียมพัฒนาจรวดและยานสำรวจมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการไปถึงดวงจันทร์และดาวอังคารล่าสุดในการแถลงข่าวภารกิจเซินโจว16องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนหรือ CMSA ประกาศว่าจะส่งนักบินอวกาศจีนไปเยือนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในปี2030เป็นท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากประกาศความร่วมมือกับรัสเซียในโครงการ International Lunar Research Station หรือ ILRS เมื่อปี2019หากประสบความสำเร็จจีนจะกลายเป็นชาติที่2ที่ส่งมนุษย์ไปถึงพื้นผิวดวงจันทร์ต่อจากสหรัฐการขยับตัวของจีนครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสำรวจดวงจันทร์ที่มากขึ้นความสำเร็จของยานฉางเอ๋อที่เก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกรวมถึงข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากภารกิจก่อนหน้านี้กำลังจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งมนุษย์อวกาศจีนไปถึงพื้นผิวดาวบริวารของโลก